ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นไวท์ช็อกโกแลตมิ้นท์ทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำไวท์ช็อกโกแลตกานาดใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมร้อนปิดไฟใส่ไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลหั่นชิ้นเล็กคนจนละลายเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้อีกส่วนทาให้ทั่วแป้งพายที่เตรียมไว้พักจนช็อกโกแลตทรงตัวดีบีบไว้ช็อกโกแลตกานาดลงในแป้งพายที่พักไว้เตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นไว้ช็อกโกแลตมิ้นท์ทาร์ตใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นท์คนให้เข้ากันพักส่วนผสมวุ้นให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการพักส่วนผสมวุ้นให้มีลักษณะอุ่นๆจะช่วยทำให้เวลาตักส่วนผสมวุ้นหยอดลงในพายแล้วไว้ช็อกโกแลตกานาดไม่ละลายตักส่วนผสมที่ได้ลงบนพายไว้ช็อกโกแลตกานาดนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับวุ้นไว้ช็อกโกแลตมิ้นท์ทาร์ตเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก